สวัสดีครับจับตารอบทิศกับผมเชอสารมาแล้วครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ว่างเว้นรอเปิดประมูลสัมปทานรังนกบนเกาะ4เกาะ5ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงรอผู้ชนะประมูลมารับช่วงต่อมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้ารอบละ95คนจ่ายเบี้ยเลี้ยงกว่า 3,600,000 บาทเพื่อที่จะดูแลรังนกในถ้ำมูลค่าก็ประมาณสัก 30-40 ล้านบาทดูเหมือนทุกอย่างปกติดีใช่ไหมครับกระทั่งมาถึงเวลาส่งมอบนี่แหละครับภาพที่เกิดขึ้นผู้ชนะประมูลเขาบอกว่าไม่สามารถรับมอบได้จริงๆคุณกวีวงศ์ธีรกุลติดตามเรื่องนี้อยู่ที่พัทลุงนะครับและนี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบภายในถ้ำครับสภาพถ้ำรังนก7ถ้ำบนเกาะ4เกาะ5ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงพบว่า6ถ้ำไม่เหลือรังนกแม้แต่รังเดียวจะมีเพียงถ้ำคอม้าที่เหลือรังนกอยู่เพียง3รังซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นขณะตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกเอ็นจังหวัดพัทลุงนำตัวแทนบริษัทผู้ชนะการเปิดประมูลรังนกในวงเงิน400ล้านบาทลงสำรวจก่อนส่งมอบเกาะให้บริษัทเดินมาหน่อยไหม14มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทเดิมที่ชนะการเปิดประมูลครั้งนี้ส่งมอบเกาะคืนทางจังหวัดหลังสัมปทานเป็นเวลา5ปีหมดลงและนี่คือภาพที่สื่อมวลชนบันทึกไว้เพื่อเป็นสักขีพยานในการส่งมอบจะเห็นได้ว่ายังมีรังนกเหลืออยู่เป็นจำนวนมากตัวแทนบริษัทสยามเน็ต2022จำกัดบอกว่าทางบริษัทไม่ยอมเก็บรังนกงวดสุดท้ายซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30-40 ล้านบาทเพื่อต้องการอนุรักษ์พันธุ์นกเอาไว้แต่ในช่วงว่างเว้นสัมปทานหรือในช่วงสุญญากาศกับมีรายงานการลอบขึ้นไปขโมยรังนกอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่แต่สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดมากที่สุดคือผู้ก่อเหตุได้ทิ้งหลักฐานการขโมยเอาไว้เป็นจำนวนมากโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายและเชื่อว่ามีการขโมยมากสุดหลังวันที่13สิงหาคมเมื่อบริษัทชนะการเปิดประมูลใจหายไม่นึกว่ามันจะถึงขนาดนี้คือแรกๆไปครั้งแรกเนี่ยถ้ำที่1ถ้ำที่2ไม่มีลุ้นว่าคงจะมีเหลือบ้างก็ปรากฏว่ามันไม่มีเลยก็เป็นงานหนักสำหรับเราแต่ที่แน่ๆก็คือนอกจากไม่มีแล้วมันในลักษณะโจ่งขึ้นมากเกินไปนะผมมองนะฮะว่ามันมีบันไดพาดอยู่มีเชือกพาดอยู่นะลักษณะว่ามาเก็บด้วยความสบายใจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในฐานะตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยอมรับว่าหลังรับทราบการขโมยรังนกซึ่งเป็นทรัพย์สินของคนทั้งจังหวัดรู้สึกกังวลและเคยออกมาเตือนคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกถึงมาตรการดูแลและเมื่อมีการส่งมอบเกาะแต่ไม่เหลือรังนกอยู่เลยเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการต้องทบทวนหรือหาแนวทางเยียวยาหลังจากนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าบริษัทเข้ามาสัมปทานเที่ยวนี้ไม่รู้ว่านกเนี่ยนะครับจะเป็นอยู่อย่างไรเพราะที่ผ่านมาเมื่อยืนยันว่ารังนกเต็มถ้ำที่รังนกเต็มอยู่เต็มเนี่ยแล้วก็ขณะนี้ไม่มีรังนกแล้วลูกนกที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับมันสูญหายตายจากไปไหมผมก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ารังนกนี่จะหมดไปจากพัทลุงเนี่ยผมเสียดายมากในช่วงว่างเว้นสัมปทานมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจผลัดละ95นายแบ่งเป็นบนเกาะ67นายและบนฝั่ง28นายบริษัทที่ชนะการเปิดประมูลต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเฉลี่ยวันละ 57,000 บาทรวมเวลา3เดือนจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปกว่า 3,600,000 บาทกับเหลือไว้เพียงหลักฐานการขโมยทั้งเชือกไม้ไผ่รวมถึงร่องรอยการปิ้งย่างและกระป๋องเบียร์ไว้ตามจุดที่เจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่กวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงานจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่ทุกครั้งที่มีช่องว่างระหว่างหมดสัญญาสัมปทานถ้าย้อนกลับไปในอดีตก็จะพบว่ามีความพยายามลักลอบเข้าไปเก็บรังนกอยู่บ่อยครั้งและไม่ใช่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ดูจะจบอยู่ที่ผู้ก่อเหตุเท่านั้นยังไม่สามารถสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังได้แล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือเปล่าไทย PBS เราได้ข้อมูลมาว่าการขายรังนกนั้นมันไม่เหมือนกับการขายปลาขายไก่นะครับที่จะเอาไปวางขายตามตลาดสดได้จะต้องมีคนมารับซื้อมีคนดูที่ดูคุณภาพเป็นแล้วก็นำไปขายต่อ
นอกจากนี้ครับรังนก1กิโลกรัมปัจจุบันราคาเนี่ยหลักหมื่นหลายหมื่นบาทนะครับและถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักช่วงปี2520กว่าๆนะครับกิโลกรัมนึงเนี่ยเป็นแสนครับแน่นอนว่าคงไม่สามารถตั้งแผงขายกันได้ง่ายๆนะครับและปลายทางจริงๆของรังนกก็ไม่ได้จบแค่ที่ไทยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ตลาดต่างประเทศซึ่งจะต้องมีการขั้นตอนในการส่งออกที่มันซับซ้อนดังนั้นเรื่องนี้หลายฝ่ายเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่ายากที่จะไม่มีคนรู้เห็นกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ไทย PBS ของเราจะติดตามกันต่อนะครับ